ที่โครงการคอนโดมิเนียมวันพัทยาถนนสาย3พัทยาเหนือนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยามิสเตอร์ปีเตอร์ผู้บริหารเครือฮิลสตันนายคริสเชิดสุริยาที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทออเนอร์กรุ๊ปจำกัดนางอัมภัยศักดานุกุลจิตสไลวิสกี้นักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและนางสาวธิดาเชิดสุริยาประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือออเนอร์กรุ๊ปร่วมทำพิธีแกรนด์เบรกกิ้งเซเรนีแอทฮิลสตันการ์เด้นอินท์หรือพิธีเปิดหน้าดินของโรงแรมฮิลสตันการ์เด้นอินพัทยาซิตี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของทางโอเนอร์กรุ๊ปที่ได้พัฒนาโครงการร่วมกันในโรงแรมพื้นที่เมืองพัทยารวมทั้งเดินหน้าลุยสร้างฟาสไอคอนิกแม็กซ์ยูสโปรเจกต์อินนอร์ทพัทยาเพื่อสร้างจุดต่างใจกลางเมืองพัทยานายคริสเชิดสุริยาที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทออเนอร์กรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวในส่วนของภาคโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคอนโดมิเนียมวันพัทยาที่ได้พัฒนาโครงการต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยศักยภาพของเมืองพัทยาที่จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแห่งนคร EEC เพื่อส่งเสริมการลงทุนในทุกรูปแบบการท่องเที่ยวการอยู่อาศัยการทำงานและการใช้ชีวิตในเมืองพัทยาครับทางด้านนางสาวธิดาเชิดสุริยาประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือออเนอร์กรุ๊ปกล่าวเสริมว่าโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 4.5 ไร่ติดถนนสาย3ประกอบด้วยโรงแรมร้านค้าและคอนโดมิเนียมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นรวมกว่า 3,500 ล้านบาทโดยคอนโดมิเนียมพัฒนาภายใต้ชื่อวันพัทยาเป็นอาคารสูง32ชั้นจำนวนห้องพักอาศัยรวม727ยูนิตขนาดพื้นที่ใช้สอย 28.4 ถึง201ตารางเมตรรวมมูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาทครับโรงแรมทีพัทยาที่พี่เป็นประธานมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้พักดาดฟ้าทีพัทยาก็มีสกายบาร์ที่สวยนะครับอยากให้ทุกท่านได้ขึ้นไปชมวิวด้วยครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ไปต่อกันได้นะครับสกายวิวดาดฟ้านะฮะครับอันนี้ SQ พัทยาครับอยู่พัทยาซอย1ครับก็เป็นโรงแรมที่เราพัฒนาแล้วก็ EC ครับว่า EC เกี่ยวข้องอะไรกับพัทยาเดี๋ยวเอาผ้าม่านลงหน่อยไหมฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นทำเลที่มาจากมอเตอร์เวย์เนี่ยเข้าใกล้มากแล้วก็รถไม่ติดถนนค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นถนนเส้นสาย3เราเรียกว่าสาย3พัทยานะคะเป็นถนนที่ไม่มีกรอบกลางเป็นถนนที่เส้นที่ยาวตั้งแต่ซีกซ้ายไปจนถึงซีกขวาคือเรียกว่าตัดผ่านตั้งแต่นาเกลือไปจนถึงจอมเทียนเลยกลางเมืองแต่ยังคงได้ทะเลด้วยแล้วก็ได้ความกลางเมืองได้ชีวิตกลางเมืองด้วยถือว่าสะดวกสบายสำหรับผู้บริหารที่จะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันครับนอกจากภาคท้องอันนี้ก็เป็นโครงการกรมเจ้าท่าเรามีเหตุผล7เหตุผลนะครับว่าทำไมต้องวันครับเดินทางสะดวกอย่างที่คุณทีน่าเรียนครับว่าเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้ารางเตาเราอยู่ทำเลใจกลางพัทยาพัทยาเหนือเนี่ยเป็นทำเลที่พัฒนาเนี่ยครับคนที่โดดเด่นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพัทยาเหนือเพราะอะไรไหมครับที่จะดูโดดเด่นกว่าที่อื่นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ลีสโฮมครับโดยส่วนใหญ่เป็นที่เช่าถ้าเทียบกับกรุงเทพก็เหมือนแถวอะไรดีเหมือนแถววิทยุแถววิทยุก็เป็นที่ทับแถวหลังสวนแถวหลังสวนก็คือซื้อไม่ได้ครับโดยส่วนใหญ่ที่ในพัทยาเนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นขอบของพื้นที่ลีสโฮแต่เป็นพื้นที่ซื้อขาดนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่พื้นนี้คือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางวัดพัทยาใช่ครับใช่แต่เราอยู่ท่ามกลางที่เช่าครับครับแล้วที่เช่าตรงนี้ที่จะถูกพัฒนาเนี่ยแต่แลนด์ลอร์ดค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาทุกอย่างเป็นแบรนด์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีแต่ตึกใหญ่ๆสูงๆเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยพัทยาเหนือเนี่ยจะพัฒนาไม่เหมือนบริเวณอื่นที่พัทยานะครับครับครับไหนบางคนไม่มีประสบการณ์ไม่มีเวลาด้วยใช่ปล่อยเช่ายังไงแล้วทำยังไงที่จะได้แพสซีฟอินคัมเนี่ยต้องไปดูห้องกำแพงที่ไม่มีต้องเลยเพราะว่าเรามีคิวตันมีคุณปีเตอร์อยู่ข้างๆเมื่อกี้คุณปีเตอร์เนี่ยหรือคิวตันเนี่ยจะทำหน้าเพราะฉะนั้นร้อยล้านคนเนี่ยก็จะรู้จักอยู่ในประเทศทันทีเวลามาถึงก็จะเห็นวันพัทยาถ้าเขาอยากจะอยู่ยาวคุณที่น่าคิดว่าเขาจะทำไงครับถ้าเขาอยากจะอยู่ยาวร้อนท้องสามร้อยทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเอาพื้นที่เต็มเนี่ย First Iconic Big Use Project in North Pattaya โดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมคิวตันการ์เดนอินนะครับและก็พื้นที่รีเทลช็อปที่อยู่ภายใต้โรงแรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับร่วมกับโครงการคอนโดมิเนียมวันพัทยานะครับที่ก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาผมขออนุญาตกล่าววัตถุประสงค์ฟังว่าทำไมคิวตันถึงเลือกตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ทำไมเลือกลงทุนกับเครือออเนอร์กรุ๊ปนะครับช่วงถัดไปก็จะเป็นคุณอัมภัยก
รรมการบริหารนะครับท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับตามที่คุณคริสเนี่ยได้กล่าวไปนะครับว่าที่นี่นั้นก็จะเป็นไอคอนของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเป็นประจำอยู่แล้วทุกเช้านะคะอย่างข้อมูลวันนี้นะคะล่าสุดวันที่3สิงหาคมคือยอดที่ทางสาธารณสุขนับในระลอกใหม่นี้ก็คือตั้งแต่มกราคม2513รายของวันนี้ It's why we've chosen to launch our award-winning focus service brand Hilton's second largest brand in our portfolio in Pattaya in Southeast Asia. We have 8 Hilton Garden Inn hotels